ก็โจทย์ระบบสมาการเชิงเส้น2ตัวแปรนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเรียนเรื่องของสมาการพหุนามไปแล้วถูกปะที่ว่ามันมี x แล้วก็มี x ยกกำลังสรวมถึงเราทำ x ยกกำลัง3นิดหน่อยแล้วก็ x ยกกำลัง4นิดหน่อยนะหลักๆก็ใช้พวก x ยกกำลังสแยกเป็น2วงเล็บออกมานะครับเออ แต่เรื่องนี้จะคุยในเรื่องกรณีที่มันมีสองตัวแปรอาจจะมี3ก็ได้แต่ว่าเราเน้นที่สองตัวแปรความหมายก็คือถ้ามันมี x ก็ต้องมี y ด้วยเขียใ <Okay, S 1> ไหมถ้ามันมี x okay, ก็ต้องมี y ด้วยนะครับเอาล่ะเรามาดูกันว่าถ้าเกิดว่าเราเจอโจทย์สมการที่มันเป็นสองตัวแปรเนี่ยเราจะทำอะไรอย่างไรได้บ้าง เอ๊แต่เดี๋ยวขอดูชีน้นี้นิดหนึ่งอ๋อมันมาถึงมันเข้าเรื่องเลยฮะมันไม่มีทฤษฎีเดี๋ยวครูหาทฤษฎีก่อนแป๊บหนึ่งนะสมการพหุนามสมการกำลังสองนี่ทฤษฎีอยู่นี่ระบบสมการ กเอาละก็ย้อนกลับมาตรงเรื่องของระบบสมการ2ตัวแปร ى, นะครับที่ประกอบไปด้วยสมการที่มีดีกรีไม่เกิน2คืออะไรอา่าเรามาดูหลักการก่อนหลักการการแก้สมการเมื่อก่อนเราเรียนสมการแค่ตัวแปรดเดียวและสมการที่เราเรียนเนี่ยเป็นแบบพหุนามได้นะครับซึ่งก็จะมีสูตรมากมายแต่ทีนี้ ถ้าเกิดว่ามันมี2ตัวแปรเช่นมันมี x แล้วก็มี y นะครับหลักการคือเราต้องกําจัดตัวแปรใดต,ตัวแปรหนึ่งก่อนนะและหาค่าของอีกตัวแปรหนึ่งให้ได้ซึ่งการำกำจัดตัวแปรเนะี่ยมันมีหลายวิธีเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีแรกเป็นวิธีปกติที่เราเคยทำก็คือการแทนค่านะฮะแทนค่าเช่นเรามีสรรมการอย่างนี้เห็นเห็นสมการที่1มเห็นเลขหนึ่งตรงนี เราก็เลข2นะฮะเรามีสมการ2อันคือสมการ1และสมการ2สิ่งที่เราทำคือเราบอกจากสมการ1เนี่ยเราให้ x เป็นหลักไว้แล้วก็ตบตัวอื่นไปข้างขวาให้หมดเลยก็คือลบ2 y ไปอยู่ข้างขวาเป็นสมการเบอร์3นะครับเสร็จแล้วเราได้ x เท่ากับก้อนเนี้เป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยเอาก้อนใหญ่ๆเข้าไปแทนใน x ของสมการที่2ครับผม สมการที่สองมันคือ x กําลังสองบวก y กําลังสองทั้งค่ะยีบห้าเห็นปะ<ไ>คะันนตรงนี้ที่เป็น x เนี่ยเราก็เอาก้อนเมื่อกี้เข้ามาแทนโอเคไหมเอาก้อนเมื่อกี้เข้ามาแทนนะครับยกกําลังสองแล้วก็บวก y กําลังสองทั้ค่บห้าตรงนี้ก็คิดกําลังสองสมบูรณ์ธรรมดาหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองอันนี้คล่องแล้วถูกปะนะฮะแล้วก็คิดเลขธรรมดาแก้สมการเป็นพหุนามอ่าพหุนามก็แยกสองวงเล็บจะได้วางมาสองค่าคือสามหรือห้า ะฮเะมื่อได้ y สองค่าแล้วเราเอาค่า y เนี่ยกลับเข้าไปแทนในสมการที่1นึ่ทำไมถึงแทนในสมการที่1อ่าบอกได้ไหมมันมี1กับสองทำไมถึงแทนสมการที่1นึ่ไม่รู้อ่ะอ่าสมการที่หนึ่งมันยกกําลังหนึ่งเห็นเปล่าสมการสองมันยกกําลังอะไรเนี่ยตรงมืออ่ะสองเออ พน,นแทนในสมการหนึ่งมันง่ายกว่าไงโอเคไหม <c oughs> เขาก็กลับมาแทนในสมการที่หนึ่งนะครับเออหรือจะแทนตรงนี้เขาเขียนว,ว่าแทนในสมการสามก็ได้ก็เหมือนกันแนะแทนสมการไหนก็ได้หมดนะฮะอ่าเราก็จะได้ค่าคู่ของมันแล้วเราก็จะตอบแล้วเนี่ยนะครับอ่าเพราะนั้นระบบสมการคำตอบก็จะเป็นคู่อันดับสองตัวเขียนอย่างนี้หมายความว่า x เท่ากับ4ี่ยเท่ากับสามโอเคไหม X ท่ากับ 0, บ Y นเท่ากับหะครับเห็นไหมเนี่ยขยา่อยเขยายไหมอเอท่ากับ4บ y เท่ากับ3 x เอท่ากับ0 Y นยวเท่ากับ5นะครับนี่คือวิธีที่1คือจับแทนค่าเลยเนาะทีนี้มาอ่านหมายเหตุหน่อยเขาบอกว่าจากตัวอย่างที่1เนี่ยเมื่อนำสมการทั้งสองไปเขียนกราฟแล้วเราจะได้กราฟเส้นตรง คือสมาการที่หนึ่งแล้วกราฟวงกลมคือสมาการที่สองทีนี้ณนะตอนนี้เรายังไม่ได้เรียนเรื่องกราฟวงกลมนะแต่ไม่เป็นไรแล้วก็คือเราค่อยๆแทน x เป็นหนึ่ง y เป็นเท่าไหร่เเป็นสอง,เป,สองเ,ปส y เป็นเท่าไหร่เเป็นสาไวเป็นเท่าไหร่อ่ะแทนแทนแทนอย่างเงี้ยจําได้ไหมอะ่ะไอที่เวลาที่เราเขียนกราฟอะ่ะพอได้เออเดี๋ยววาดให้ดูหน่อยที่เราแทนอย่างงี้ใช่ไหมฟึบ ช่ไหมแล้วเราพยายามหาตัวกลางให้เจอสมมุติตัวกลางเป็นศ x เป็น1นึ่ง x เป็นสอ x เป็นสอะไรย่างงี้ใช่ไหมนี่ก็ติดลบไปใช่ป่ะงี้อันนี้เป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหรเป็นเท่าไรเป็นเท่าไหรเป็นเท่าไรเสร็จแล้วเอาคูณดับพวกเนี้ยไปเขียนกราฟถูกไหมฮะอ่ะจาจะพบว่าสมการที่1เป็นกราฟเส้นตรงแล้วก็สมการที่2เป็นกราฟวงกลมนะนณะตอนนี้เนี่ยเรา ใช้วิธีแทนแทนไปก่อนแต่เดี๋ยวพอเราเรียนประมาณสักม .4 เราจะเริ่มเรียนสมาการวงกลมนะถึงจุดนั้นเราอาจจะไม่ต้องแทนเรามองปุ๊บเราบอกอ่านี่สมาการวงกลมนะอ่าตอนนี้ก็แทนไปก่อนพอแทนไปเราลากกราฟเสร็จเรียบร้อยเราจะพบว่ามันมีจุดตัดจุดสองจุดครับผมก็คือจุดสี่สามแล้วก็ศูนย์ห้าสังเกตสี่สามศูนย์ห้ามันคืออะไรของสมาการเมื่อกี้จ, uh จุดเดียวกันใช่ปะ uh huh. อ่า นั่นคือคําตอบของคําว่าระบบสมาการคําว่าระบบสมาการคือมีสมาการตั้งแต่2ตัวขึ้นไปะนะครับคําตอบของระบบสมาการคือจุดตัดของกราฟนั่นเองโอเคไหมครับอาลละเพราะนั้นอ้างอิงจากตรงนี้นะว่าคําตอบของระบบสมาการคือจุดตัดของกราฟนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นวงกลมอันนี้เป็นพาราโบลาฟึบ สมการนี้มีขี่คําตอบอส,อสองเพราะว่ามีจุดตัดสองจุดถูกปะครับเข้า okay, มาอเอาใหม่สมมุติว่านี้วงกลมแล้วก็นี้เป็นพาราโบลาฟึบอย่างนี้เลยสมการนี้มีขี่คําตอบ เหตุผลก็ก็มัน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 ผ่านกาสี่จุดครับถูกต้องเอาล่ะเอาใหม่ถ้านี้เป็นวงกลมนี้ก็ยังเป็นพาราโบลาอยู่เหมือนกันฟืบมีกี่คำตอบสศูนย์ครับผมเพราะว่ามันไม่ตัดเลยโอเคไหม ดังนั้นคําว่าระบบสมการเนี่ยมันอาจจะมี1คําตอบก็ได้2คําตอบก็ได้3คําตอบ4คําตอบเป็นไปได้หมดหรือแม้กระทั่งไม่มีคําตอบเลยก็ได้โอเคนะเอาละไปะดูต่อ,อหมายเหตุอันที่2เขาบอกว่ากราฟของสมการดีกรี2เนี่ยอาจจะเป็นพาราโบลาวงกลมวงรีไฮเพอร วงรีเรารู้จักเนาะไฮเพอร์โบลาเรารู้จักไหมเ,เคยได้ยินนะเป็นอย่างนี้อ่านะไฮเพอร์โบลาคล้ายๆพาราโบลาแต่ว่าเป็นมีสองข้างนะครับเอ่อดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดกราฟตัดกัน2จุดจุดตัดก็มีได้ตั้งแต่1ถึง4จุดอ่าเมื่อกี้ว่าให้ดูแล้วเนาะอ่าหรือจะไม่ตัดเลยก็ได้นะไม่ตัดเลยก็ได้โอเคไหมนี่คือ2อันของมา h เฮดอันนี้นะ